สวัสดีครับพบกับผมอนุชิตวีระสิริยานนท์ในรายการ Performance by อนุชิตครั้งนี้ผมจะมานำเสนอ Performance Management System นะครับแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเนี่ยหลายแบบหลักๆก็จะใช้ตัว KPI บวกกับ Competency แล้วก็ Evidence อื่นๆนะครับพวก360องศาหรือว่าตัว recognition จากตลาดหรือว่าจากคู่ค้าต่างๆนะครับเข้ามาประกอบนะครับซึ่งตัวฟอร์มที่จะใช้ในการประเมินเนี่ยก็จะเรียกว่า appraisal form นะครับก็ประกอบไปด้วยข้อมูลของพนักงานท่านนั้นนะครับประวัติผลงานที่ผ่านมานะครับความชอบความสิ่งที่จำเป็นจะต้องพัฒนาอะไรต่างๆนะครับอยู่ในตัว appraisal form นะครับรวมถึงตัวชี้วัด KPI competency ต่างๆฉะนั้นเนี่ยตัวองค์กรก็จะกำหนดแบบฟอร์ม appraisal ของพนักงานแบ่งเป็นตามระดับของการบริหารงานนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็น senior management level เนี่ยก็อาจจะใช้ตัวผล appraisal เนี่ยประกอบกับการพิจารณาจากคอมมิตตี้นะครับพนักงานที่เป็นmiddle management level เนี่ยก็อาจจะใช้ผลการพูดคุยสรุปจากพนักงานเองกับหัวหน้างานนะครับแล้วก็หัวหน้างานขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเนี่ยก็เป็นผู้อนุมัติร่วมนะครับบางองค์กรก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับส่วนบางองค์กรก็อาจจะใช้ตัว HR เนี่ยเป็น appraiser นะครับช่วยสำหรับพนักงานบางระดับส่วนพนักงานทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวผลการประชุมสรุป appraisal เนี่ยระหว่างตัวพนักงานกับหัวหน้าแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องมีแบบฟอร์ม appraisal ที่ใช้ในองค์กรนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับเรามีแบบฟอร์ม appraisal สำหรับทีมเซลส์เนื่องจากว่าทีมเซลส์เนี่ยอาจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นรายเดือนรายไตรมาสนะครับก็จะมีความถี่มากกว่าพนักงานโดยทั่วไปนะครับพนักงานระดับที่ต่ำกว่าระดับมิดเดิลแมเนจเมนต์นะครับก็จะมีแบบฟอร์มที่เหมือนกับเซลครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการประเมินผลทุกๆ3เดือนหรือว่าอาจจะเป็นครึ่งปีครั้งนะครับแล้วก็การอนุมัติก็เป็นการอนุมัติระหว่างพนักงานกับหัวหน้าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นฟอร์มของ Middle Management นะครับก็อาจจะต้องมีการapprove จากหัวหน้าที่เป็นระดับ Senior Management ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นแบบฟอร์ม appraisal สำหรับ Senior Management Level ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการอนุมัติจากตัวคอมมิตตี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับทางองค์กรเนี่ยก็สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดให้กับพนักงานแต่ละตำแหน่งหรือว่าแต่ละระดับในองค์กรนะคำถามนี้อาจจะดึงมาจากตัว competency นะครับหรือว่าจากตัว KPI นะคือ business goal นะครับเป็นเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะว่าตัว KPI เนี่ยอาจจะเป็นKPI ของพนักงานเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าพนักงานเนี่ยเขาจะเห็นตัว appraisal ที่เรากำหนดไว้อย่างไรบ้างนะครับเราเข้ามาดูว่าเราจะใช้พนักงานในตำแหน่งไหนนะครับเอาตำแหน่ง buyer ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราล็อกอินเป็น buyer นะครับก็จะมี appraisal ของตัวเขาเองเป็นนะครับเทมเพลตของพนักงานนะครับปี2016นะครับซึ่งจะมี3 stage นะครับ 1 2 3นะครับถ้าตำแหน่งที่เป็นเซลล์เนี่ยก็อาจจะมี stage มากกว่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะประเมินผลงานเนี่ยเป็นรายเดือนแทนที่จะเป็น2ปีครั้ง
อ๋อขอโทษครับปีละ2ครั้งอันนี้คือเราประเมินปีละ2ครั้งนะครับคือครั้งแรกสเตจที่1เนี่ยเป็นการพูดคุยนะครับวางแนวทางกรอบในการดำเนินการประเมินผลงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครึ่งปีเนี่ยนะครับก็มีการประเมินผลงานครั้งที่1นะครับแล้วก็ปลายปีเป็นการผลการประเมินงานประจำปีนะครับอันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่เราออกแบบสำหรับตัวไบเออร์นะครับงั้นไบเออร์เนี่ยเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับโดยการเป็นการกรอกก่อนที่จะเข้าไปคุยกับหัวหน้านะครับก็จะมีคำถามต่างๆนะครับแบ่งเป็นตามแคตตาล็อกของด้านตัวโกของเขานะครับตัว personal development plan ของเขานะครับ competency ที่เขาจะต้อง achieve นะครับหรือว่า KPI ก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ summary นะครับจากนั้นเนี่ยเขาคลิก next ตามแบบฟอร์มนะครับอันนี้ก็คือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตัว personal development plan ของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นก็จะเห็นว่าหัวหน้าเนี่ยเขายังไม่ตอบนะครับหัวข้อ competency เนี่ยเขาต้องกรอกว่า competency ของเขาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดทาง HR เนี่ยกำหนดแผนไว้นะครับเขาก็สามารถเลือก competency ตามที่ระบุไว้นะครับหรือว่าหัวหน้ากำหนดไว้นะครับตัวนี้ก็คือเลือกมีตัวเดียวนะครับนะครับเมื่อตัว buyer เนี่ยกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเขาสามารถทบทวนแก้ไขได้นะครับส่วนถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับก็เข้าไปกรอกนะครับหัวหน้าของ buyer คือ procurement manager นะครับ procurement manager เนี่ยก็สามารถบริหารตัว appraisal ของ buyer ผ่านแท็บ my team นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว buyer นะครับคลิกที่ appraisal ของ buyer ก็สามารถเริ่มที่จะรีวิวตัว appraisal ของ buyer ได้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้กำลังรีวิว appraisal ของ buyer นะครับโดยตัว procurement manager นะครับถ้าหากว่าเทมเพลตนี้เนี่ยมีปาร์ตี้นะครับก็คือตัวพนักงานหัวหน้าโดยตรงของพนักงานหัวหน้าอีกระดับชั้นนะครับหรือว่ามี HR เป็น Appraiser เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามตรงนี้นะครับเมื่อคลิก Start เนี่ยนะครับทาง Procurement Manager เนี่ยก็จะรีวิวตัว Appraisal ในสเตจที่1นะครับนะครับก็รีวิวตัวลักษณะทีนี้เนี่ยเมื่อหัวหน้ารีวิวเนี่ยนะครับตัวพนักงานเองเนี่ยก็คือตัวไบเออร์เนี่ยนะครับก็จะสามารถเห็นสเตตัสนะครับว่าหัวหน้าเนี่ยมีคอมเมนต์กลับมายังไงบ้างนะครับนะครับก็จะเห็นว่าที่หัวหน้าคอมเมนต์คือ good person เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตัวเทมเพลตนะครับฉะนั้นเมื่อพนักงานกับหัวหน้าเนี่ยนะครับประชุมร่วมกันนะครับสรุปผลอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเซฟนะครับตัวพนักงานเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเมเนเจอร์เนี่ยเมื่อรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเซฟเมื่อทั้งพนักงานที่เป็นไบเออร์และก็หัวหน้าซึ่งเป็นโปรเคเมนต์เมเนเจอร์เนี่ยตกลงร่วมกันเสร็จนะครับเซฟทั้งคู่เนี่ยตัวสเตจแรกเนี่ยก็จะคอมพลีทนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับซึ่งก็สามารถเซฟเป็น PDF เก็บไว้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยช่วงต้น Q3 หรือปลาย Q2 ก็ทำการประเมินตัว Episode อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายปีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซฟเป็น PDF เก็บไว้สำหรับตัว Performance Review ประจำปีของพนักงานในตำแหน่ง Buyer นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการประเมินผลการทำงานของพนักงานโดยใช้ tool ที่ชื่อว่า Totola MS เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของตัวพนักงานเองหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานที่ขึ้นไปอีกลำดับชั้นหนึ่งแล้วก็ตัว HR นะครับหรือว่าคอมมิตตี้เองนะครับก็จะทำให้ตัวองค์กรเนี่ยสามารถที่จะสินใจในการที่จะให้ compensation หรือว่า reward ให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้องนะครับวางแผนการพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนตัว competency ให้เหมาะสมสำหรับ business ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ